มะละกอต้นละ 50,000 ลูกละ 1,200 จริงหรือหลอกคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับสวนนิโนอินเตอร์วันนี้จะมาพูดถึงคลิปที่ดังมากๆนะครับในเรื่องของการปลูกมะละกอนะครับต้นหนึ่งมูลค่า 50,000 บาทลูกที่ขายสุกเนี่ยนะครับมูลค่าลูกละ 1,200 บาทนะครับซึ่งหลายๆคนก็มีคนทักเข้ามาถามผมในคอมเมนต์ในกลุ่มอะไรต่างๆว่ามันจริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับคือผมจะพูดแล้วก็จะอธิบายนะครับในหัวข้อแต่ละหัวข้อออกเพราะว่ามันมีเรื่องของการบำรุงนะครับการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยนะครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนไหนคือทางสวนเนี่ยที่ปลูกกันเยอะๆเนี่ยเป็นสายพันธุ์แขกนวลนะครับเป็นสายพันธุ์เดียวกันคือทางโคราชนะครับทางศรีสะเกษแล้วก็ทางอุบลจะปลูกสายพันธุ์นี้มานานแล้วปลูกตั้งแต่ผมยังตัวเล็กๆนะครับผมน่าจะประมาณเกือบ30ปีได้แล้วนะครับเป็นลูกยาวๆใหญ่ๆลูกแบบติดดินเลยนะครับถ้าเป็นดกๆหน่อยก็จะเป็นเหมือนตามในคลิปเลยนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณทางสวนนะครับทางสวนที่โคราชทำออกมาได้แบบน่าชื่นชมมากๆเลยมีวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางรายการที่ไปถ่ายทำนะครับจะได้ทุกคนจะได้รู้จักว่ามะละกอจริงๆแล้วสายพันธุ์เนี้ยมีมาตั้งนานแล้วแต่ทุกคนเพิ่งจะมารู้จักแล้วก็มาสร้างมูลค่าให้กับมะละกอนะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งมะละกอก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับคือตอนนี้ที่สวนเนี่ยที่เจ้าของสวนที่ออกรายการไปเลยครับคือไม่สามารถที่จะผลิตเมล็ดได้ทันสามารถที่จะผลิตลูกได้ทันนะครับผมจึงออกมาพูดออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่อยากได้เมล็ดเพราะว่าการที่เราจะซื้อมะละกอเนี่ยนะครับเมล็ดเนี่ยเป็นลูกที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอแรกนะคือลูกที่ติดดินเลยนะครับมันจะเป็นคอแรกแล้วเมล็ดมันจะไม่เยอะพอเมล็ดไม่เยอะเนี่ยถ้าเราซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูขึ้นรูปให้ดูนะครับขึ้นรูปให้ดูทุกสวนนะครับจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้ใช่ว่าเป็นทุกต้นนะครับแล้วต้นบางต้นเนี่ยก็จะสูงมากเหมือนข้างหลังผมนะครับอยู่ที่การบำรุงอยู่ที่การตอนคัดเพศนะครับตอนคัดเพศเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะมะละกอมีอยู่3เพศคือตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ดอกกระเทยผมได้ทำคลิปไว้แล้วเกี่ยวกับการคัดเพศนะครับก็เข้าไปดูได้ในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะปลูกนะครับศึกษาให้ดีก่อนเพราะมะละกอแขกนวลเนี่ยเป็นมะละกอที่ใช้ตำส้มตำนะครับใช้ตำส้มตำเวลากินสุกเนี่ยนะครับผมเขาจะไม่มีรสชาติหวานมากนะครับสีก็ไม่ใช่ว่าสีจะน่าทานนะครับเดี๋ยวผมผ่าให้ดูแล้วก็เมล็ดเนี่ยก็จะไม่เยอะเขาจะไปเก็บเมล็ดช่วงคอที่2หรือคอที่3นะครับเมล็ดเขาจะเต็มเหมือนกับมะละกอฮอลแลนด์ถ้าเป็นมะละกอทานสุกแนะนำให้หาสายพันธุ์ฮอลแลนด์เนื้อเขาจะแน่นกว่าเมล็ดเขาจะเยอะกว่าแล้วก็รสชาติเขาจะหวานกว่าดีกว่านะครับคือตัวนี้ต้องเข้าใจก่อนหลายคนบอกว่าลูกใหญ่ๆแล้วน่าจะรสชาติหวานน่าจะรสชาติดีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่คือถามว่ามะละกอขายลูกละ1,200เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับถ้าเราสร้างขึ้นมาเองแล้วสามารถที่จะกำหนดราคาเองได้นะครับถ้ามีรายการดังๆมาถ่ายในสวนนะครับลูกดกๆลูกใหญ่ๆคุณจะขายลูกละ 2,000 ก็ได้แล้วถามว่ามะละกอต้นนึงเนี่ยมีมูลค่า 50,000 บาทเนี่ยจริงไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นการเก็บเมล็ดนะครับทั้งต้นแบบดกๆเลยคอแรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีเมล็ดเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าสูงขึ้นมาหน่อยนะครับคอ2คอ3เนี่ยเมล็ดเขาจะเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วการที่เขาจะเก็บเมล็ดเนี่ยถ้าต้นนึงเนี่ยเขาขายเป็นกิโลละ 8,000 บาทถึง 12,000 บาทเนี่ยผมว่าอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่แน่ใจกับทางสวนว่าเขาจะเก็บเมล็ดได้กี่กิโลต่อต้นแต่ถ้าเป็นการแบ่งเหมือนที่ผมแบ่งที่สวนนี่เมล็ดนะครับจะมีถุงเล็กเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะถุงเล็กเนี่ยจะแบ่งสำหรับคนที่อยากปลูกไว้กินนะครับเป็นถุงละประมาณ100กว่าเมล็ดแล้วถุงใหญ่เนี่ยเป็นถุง1ขีดนะครับเราจะไม่พูดถึงเป็นกิโลเลย
กิโลละ 8,000 เนี่ยมันเยอะมากนะครับปลูกได้เป็นหลายสิบไร่เลยคือขีดนึงเนี่ยถุงใหญ่เนี่ยสามารถปลูกได้เป็นไร่ไร่นึงก็ยังเหลือนะครับนี่คือขีดนึงนะครับคือถุงเนี่ยจะเยอะมากเมล็ดจะเยอะมากเพราะน้ำหนักเขาจะเบาแล้วถ้าแบ่งเป็นถุงเล็กนะครับต้นนึงเนี่ยถ้าแบ่งย่อยๆออกถ้าขายนะครับเหมือนที่ผมขายผมว่า 50,000 อ่ะเกินนะครับผมว่ายังไงก็เกินแต่ผมไม่พูดอันนี้ละกันเรื่องการทําการตลาดละกันเพราะว่าอย่างหลักคือมันเป็นออนไลน์ทั้งหมดเพราะทุกวันนี้มันต้องจําหน่ายแบบทางออนไลน์นะครับแล้วถามว่าใครจะไปซื้อลูกละ 1,200 มันก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนแต่ถ้าเขาซื้อไปฝากนายซื้อไปฝากญาติซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือซื้อไปถ่ายรูปอะไรต่างๆก็ตามนะครับถ้าลูกใหญ่ๆถ้าผ่ามาแล้วเมล็ดไม่เยอะนะครับถ้าจะซื้อไปทําพันธุ์ก็มีวิธีการปลูกเหมือนกันเหมือนกับที่สวนนะครับแต่บางทีหลายคนคิดว่ามันจะปลูกง่ายนะครับหลายคนคิดว่าจะปลูกทิ้งๆไว้แล้วไม่ดูแลไม่ใช่ครับคือหลักการต่างๆในการดูแลมันมีวิธีขั้นตอนนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาพูดถึงบางเรื่องเขาเองก็ไม่ได้พูดหมดบางเรื่องเขาก็มีการบอกแต่เหมือนกับการบำรุงอ่ะเหมือนการบำรุงต้นเล็กใช้ปุ๋ยสูตร55โอเคทุกคนรู้อยู่แล้วพอในช่วงระยะนึงช่วงติดดอกก็เป็นปุ๋ยอีกสูตรนึงในช่วงบำรุงผลก็เป็นปุ๋ยอีกสูตรนึงแล้วมีการนำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้ามาใช้วิธีการทำก็ไม่ยากนะครับคือที่สวนเองก็ใช้ที่สวนเองก็มีผมก็แนะนำนะครับแนะนำว่าหามาใช้แล้วเป็นเทคนิคทางสวนที่ทางโคราชเขาบอกมาเนี่ยมันก็ดีนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยช่วยในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนในดินแล้วก็ทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็ทำให้มีไส้เดือนเยอะดินดีดินสมบูรณ์ยังไงต้นไม้ก็สมบูรณ์ใช้ได้ทุกชนิดนะครับคือที่สวนทำเนี่ยวิธีทำมีใน YouTube เยอะแต่ที่สวนทำที่ทำเนี่ยคือหาซื้อมาสัก1ขวดเป็นหัวเชื้อจะง่ายที่สุดเป็นหัวเชื้อจะง่ายที่สุดก็คือเอาง่ายๆเลยละกันนะครับก็คือมีไข่3-5 ฟองนะครับแล้วก็มีผงชูรส1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใครจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้แต่ที่สวนใส่แล้วรู้สึกว่ามันจะแดงสีสวยกว่ากันสักประมาณ1ช้อนช้อนชาอ่ะแล้วก็คุกเข้าไปในกับไข่แล้วก็น้ำโค้ก1ลิตรของเราเนี่ยก็ใส่น้ํา1ลิตรนะครับแล้วก็ตักไข่1ช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็หัวเชื้อที่เราซื้อมาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปผสมลงไปในขวดนั้นเพื่อที่จะให้เขาได้แดงเร็วนะครับประมาณ3วันนี้ก็แดงแล้วนะครับ5วันเขาก็จะแดงสวยก็ลองไปทำดูแล้วกันครับวิธีการต่างๆใน YouTube มันเยอะแยะแล้วก็เรื่องการบำรุงมะละกอหลายคนคิดว่าง่ายนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากหรอกแต่ถ้าเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจการบำรุงรักษามะละกอนะครับผมจะพูดเกินๆให้เข้าใจแล้วกันว่าคนที่ปลูกไม่เยอะที่เอาถุงเล็กไปปลูกที่ขอซื้อต่างๆหลายที่หลายสวนมีนะครับหลายสวนมีแต่ช่วงนี้ก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับก็คือการบำรุงตั้งแต่การปลูกดินการรักษาทุกอย่างมันมีขั้นตอนนะครับมันมีขั้นตอนมันมีสูตรของมันนะครับแต่จะให้พูดทั้งหมดเลยก็คงจะยาวนิดนึงนะครับแต่ผมจะพูดเกริ่นให้ฟังว่ามะละกอเนี่ยตั้งแต่เล็กๆที่เราบำรุงตั้งแต่การขุดนะครับการเพาะชำการขุดการลองก้นหลุมในการปลูกเนี่ยแต่ละสวนนะครับมีปัญหาไม่เหมือนกันบางพื้นที่เชื้อราในดินเชื้อราตามน้ำค้างนะครับคือมันหลายอย่างนะครับมันต้องดูตามรักษาตามอาการเอาดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วแมลงศัตรูพืชนะครับถ้าที่สวนถ้าเป็นที่สวนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับคนที่ปลูกเป็นอินทรีย์นะครับปลูกไว้กินเองก็แนะนำในเรื่องของการใช้น้ำหมักพวกเชื้อบิวเรียบวกเมทาลิเซียมนะครับแล้วก็เชื้อบีทีนะครับกำจัดพวกเพี้ยหนอนลายแดงต่างๆแต่คนที่ทำเป็นธุรกิจจริงๆนะครับที่ปลูกเยอะๆนะครับปลูกเยอะๆ
ไม่มีสวนไหนหรอกครับที่เขาจะเลี้ยงต้นไว้ขนาดนั้นนะครับเขาจะไม่เลี้ยงต้นขนาดนั้นคือคนที่เลี้ยงต้นไว้ขนาดนั้นก็คือคนที่จะเก็บเมล็ดอย่างเดียวจะไม่ได้จำหน่ายในเรื่องของการขายเป็นกิโลนะครับเข้าสู่ตลาดถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าขายเนี่ยก็จะตกกิโลแล้วประมาณ7และ8บาทนะครับ7ถึง8บาทช่วงที่มะละกอราคาตกต่ำมากนะครับก็อาจจะถึงประมาณกิโลละ2บาทโทรหาแม่ค้าจนบางทีเขาไม่อยากจะรับซื้อด้วยซ้ำเพราะราคาเนี่ยมันถูกมากถ้ามันเยอะเยอะจนเกินไปแต่ถ้าเกษตรกรหันมาทำแบบนี้นะครับหันมาทำแบบนี้คือแปรรูปในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของเมล็ดจัดจำหน่ายในเรื่องของเมล็ดมูลค่ามันจะเพิ่มจริงๆนะครับถามว่า 50,000 มากไหมผมว่าไม่มากนะครับถ้าผลิตเมล็ดได้แบบหลายกิโลจริงๆแล้วเจาะกันตลาดได้ทำโฆษณา Facebook ได้ทำแฟนเพจได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเขาจะเข้ามาหาเราเองนะครับหรือถ้ามีรายการดังเหมือนกับที่เขาไปถ่ายทำเนี่ยมันก็มีคนติดต่อเข้ามาซื้อเองโดยที่เราตั้งราคาเองได้ตรงนี้มันเป็นข้อดีของเกษตรกรที่ทำแบบนี้ตรงนี้ผมขอชื่นชมจากใจนะครับเพราะว่าการดูแลเนี่ยการใส่ปุ๋ยนะครับและหลายสิ่งหลายอย่างนะครับถ้าทำแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นการดีต่อเกษตรกรมากๆแล้วก็คนที่ปลูกมะละกอเหมือนกันเหมือนกับที่สวนตรงนี้ผมเองก็ปลูกอยู่3แปลงนะครับก็มีอายุตรงนี้ไม่กี่เดือนนะครับยังต้นยังเล็กอยู่แล้วก็ต้นที่ใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วที่ผมเอามาให้ดูนะครับตัวนี้ยังไม่สุกนะครับคือเด็ดไม่ให้ดูก่อนแล้วก็อีกแปลงนะครับอีกแปลงก็ของพ่อนะครับที่ปลูกไว้นะครับประมาณ10ไร่ตัวนี้ก็กำลังจับดอกเราจะมีหลายรุ่นนะครับเมล็ดเนี่ยจะมีตลอดทั้งปีนะครับเมล็ดจะมีตลอดทั้งปีแล้วการบำรุงรักษาเนี่ยมันจะไล่ไปตั้งแต่ช่วงจับดอกนะครับหลักๆสำคัญที่สุดคือช่วงจับดอกนะครับคือเวลาเราปลูกเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับการเพาะลงดินนะครับใส่เมล็ดสักประมาณ 4-5 เมล็ดนะครับแล้วเราเพาะใส่ถุงประมาณสักถุง1เดือนนะครับแล้วก็เอาลงหลุมอาจมีการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยสูตร15-15หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ได้นะครับ1ช้อนแกงนะครับในการใช้ต่อหลุมพอมะละกอนะครับโตได้สักประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเขาจะเริ่มคัดเพศละการคัดเพศเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญนะครับถ้าคัดเร็วต้นมะละกอก็จะเตี้ยนะครับต้นมะละกอก็จะเตี้ยถ้าคัดช้าต้นมะละกอก็จะยืดก็จะสูงนะครับคือเลี้ยงไว้แค่ต้นเดียวให้เลี้ยงไว้แค่ต้นเดียวเพื่อที่จะให้ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วจะได้ลูกที่ดกแล้วก็ลูกที่ยาวใหญ่นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปรับปูดสัตว์ปรับสูตรปุ๋ยเป็นอีกสูตรนึงนะครับเราจะไม่ใช้15-15แล้วนะครับช่วงบำรุงต้นช่วงแรกก็จะเป็น30-10ก็ได้นะครับอะไรต่างๆพวกฮอร์โมนพวกปุ๋ยพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเมื่อเราคัดเพศแล้วเนี่ยจับดอกแล้วเมื่อเป็นผลแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนปุ๋ยอีกสูตรนึงเพื่อที่จะบำรุงผลนะครับส่วนใหญ่แล้วหลักๆมะละกอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแมลงนะครับเรื่องเพี้ยนี่จะสร้างความเสียหายในเรื่องของผลถ้าจะไปกัดกินผลเนี่ยกัดกินดอกร่วงกัดกินผลเขาจะมีตำหนินะครับจะเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยขี้กากลูกก็จะไม่สวยลูกก็จะแหว่งแต่ถ้าเป็นไรแดงนะครับไรแดงเหมือนที่สวนเจอเนี่ยตัวนี้เป็นเขตพื้นที่ของการทำเกษตรเลยทุกพื้นที่มีแน่นอนครับแต่อยู่ว่าจะมีมากหรือจะมีน้อยถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นหนักๆเหมือนในคลิปเดี๋ยวผมโชว์คลิปให้ดูนะครับรวมถึงเป็นเพี้ยไฟนะครับเขาจะสามารถที่จะกระโดดได้นะครับแล้วก็ไรแดงนี่จับอยู่หลังใบมะละกอมันจะเป็นตัวเล็กๆเหมือนกันนะครับผมตัวเล็กๆตัวแดงๆเขาจะทำให้ใบมะละกอเนี่ยเกิดการไหม้จากช่วงกลางนะครับออกไปคือถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะสามารถกินถึงยอดแล้วทำให้มะละกอเนี่ยเสียหายได้แล้วก็สามารถเจ๊งได้นะครับถ้าควบคุมยาไม่ดีถ้าฉีดไม่ได้นะครับมันไม่ได้ใช่แค่การใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างที่ต้องดูแลนะครับรวมถึงการใช้อินทรีย์เข้ามาช่วยนะครับมะละกอขายไม่ได้เลยนะครับช่วงแรกๆเป็นขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวบำรุงนะครับช่วงติดดอกขึ้นมานี้เราก็จะเริ่มใส่
ขี้ไก่นะครับเพราะขี้ไก่มีโบรอนนะครับขี้ไก่มีธาตุอาหารที่จำเป็นในการบำรุงดอกและบำรุงผลนะครับแต่ละสวนจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าบำรุงไม่ได้นะครับมะละกอชอบน้ำนะครับชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะขาดน้ำดอกก็ร่วงนะครับถ้าน้ำไม่ถึงนะครับลูกก็ไม่โตจากลูกยาวก็กลายเป็นลูกป้อมลูกสั้นๆนะครับก็จริงๆผมเองก็จะมีขั้นตอนการปลูกให้อยู่แล้วแหละค่อนข้างที่จะละเอียดแต่บางทีนะครับผมเราจะมองข้ามว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้นะครับจริงๆเราต้องใส่ใจพอสมควรคุณต้องเดินดูมะละกอนะครับเรื่อยๆทุกสัปดาห์เพราะมะละกอมีโรคประจำอยู่ก็คือโรคไวรัสวงแหวนนะครับก็คือต้นจะเป็นช้ำๆยอดจะเป็นสีเหลืองมันจะทำให้มะละกอเนี่ยไม่มีทางรักษาคือต้องใช้ยาตัวเดียวคืออิโตไมซินนะครับต้องตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งแล้วลากออกไปทิ้งให้ไกลๆออกจากสวนเพื่อจะไม่ให้ลุกลามไปที่ต้นอื่นนะครับไม่มียาดีไม่มียาเทวดานะครับไม่มียาดีไม่มีฮอร์โมนดีที่จะป้องกันรักษาโรคนี้ได้นะครับคือที่สวนก็ปลูกมาแล้วแต่มันมีวัคซีนพืชมันมีปุ๋ยฮอร์โมนที่เราจะบำรุงที่จะทำให้การเป็นโรคของเขาเนี่ยลดน้อยลงได้แต่ป้องกันได้ไม่ 100% แค่นั้นเองนะครับผมส่วนการบำรุงในเรื่องของผลนะครับเรื่องของผลมันไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ที่สำคัญที่สุดคือการฉีดยานะครับการป้องกันและควบคุมแมลงนะครับเรื่องหนอนไม่เท่าไหร่แต่เพี้ยไฟไลแดงเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดนะครับแล้วหลายสวนนะครับเจอปัญหาคือว่าฉีดแล้วไม่ตายนะครับฉีดแล้วแมลงดื้อยาทำยังไงนะครับก็ผมก็จะทำคลิปไว้คลิปหน้าละกันแต่คลิปนี้ผมจะพูดเกริ่นไว้ก่อนว่าไม่มียาดีไม่มียาเทวดาเหมือนกันนะครับแต่เราต้องปรับเปลี่ยนสูตรในการฉีดยานะครับอย่าใช้ยาซ้ำๆยานะครับเราสามารถใช้ควบคู่ได้ถ้าเป็นเชิงธุรกิจจริงๆนะครับใช้เคมีนะครับเข้ามานะครับถ้าเป็นปลูกไว้กินก็ปลูกใช้แบบอินทรีย์เหมือนที่ผมบอกก็ได้เชื้อบิวเรียเชื้อบาซิลัสนะครับกำจัดน้อนกำจัดเพี้ยกำจัดแมลงปีกแข็งนะครับส่วนเคมีนะครับเราสามารถเลือกใช้ให้เป็นแบบที่ไม่อันตรายต่อคนฉลากสีน้ำเงินได้นะครับปรับเปลี่ยนสูตรนะครับปรับเปลี่ยนกลุ่มเคมีจะมีหลายกลุ่มเราต้องปรับเปลี่ยนสลับกันนะครับกลุ่มนี้ใช้ไม่ได้ผลเราต้องใช้อีกกลุ่มนึงกลุ่มนึงใช้ไม่ได้ผลต้องสลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยนะครับให้มียาอยู่ในสต็อกที่ประมาณ3กลุ่มนะครับหมุนเวียนไปถ้าฉีดยาตัวเดิมนะครับก็ดื้อยาแน่นอนนะครับพอดื้อยาแล้วปุ๊บคุณต้องซื้อยาแพงเพราะที่สวนเคยซื้อยาแพงมาแล้วขวดละประมาณ250ซีซีนะครับก็ประมาณ 1,300 ฉีดถามว่าดีไหมตายไหมตายครับแต่จริงๆแล้วถ้ายาปล่อยให้มันดื้อยาขนาดนั้นเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวเรื่องนี้คุยกันอีกยาวก็เดี๋ยวค่อยทำเรื่องการดูแลควบคุมแมลงอีกคลิปนึงละกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาทำความเข้าใจนะครับหลายคนงงหลายคนไม่เข้าใจว่ามะละกอเนี่ยมันเป็นมะละกออะไรนะครับพันมาจากไหนทานสุกได้ไหมอร่อยไหมนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ศึกษาดีๆก่อนนะครับไม่ใช่คิดว่าจะปลูกแล้วคิดว่าจะได้ผลแบบเขานะครับมันมีขั้นตอนการดูแลบำรุงปุ๋ยน้ำฮอร์โมนนะครับการป้องกันเคมีการป้องกันแมลงศัตรูพืชหลายสิ่งหลายอย่างมันทำให้ดูเหมือนว่ามันยุ่งยากแต่ถ้าเราปลูกไม่เยอะเราควบคุมในพื้นที่เราควบคุมได้เราดูได้นะครับก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วก็ทำตามสูตรทำตามคำแนะนำนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะได้มะละกอที่เป็นลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่ลูกยาวเพราะเรามีสายพันธุ์ดีถ้าบำรุงดียังไงก็ได้เหมือนตามที่เราที่ในคลิปที่ออกมาแน่นอนนะครับผมยังไงก็อยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าหาข้อมูลดีๆก่อนนะครับตัดสินใจดีๆแล้วก็ซื้อเมล็ดมาปลูกแล้วก็ศึกษานะครับดูวิธีการดูเพศการคัดเพศมะละกอดูคลิปให้เข้าใจก่อนว่าดอกมะละกอมีตัวผู้ตัวเมียและดอกกระเทยดอกไหนควรตัดทิ้งโรคมะละกอคือแบบไหนแบบไหนควรตัดทิ้งแบบไหนควรเก็บรักษาไว้เรื่องดอกเรื่องโรคนะครับสำคัญแล้วก็โรคใบจุดบาง
บางที่อ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่บางที่ไหนที่ฝนตกชุกหน่อยเชื้อรานะครับแบคทีเรียเข้าจู่โจมแน่นอนถ้าใช้ยาไม่ถูกก็ไม่หายเรื่องใบจุดนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับที่สวนก็เคยเจอแล้วมันทำให้ไม่ติดดอกทำให้ไม่ออกผลทำให้ต้นเนี่ยชะงักแล้วก็ทำให้ต้นไม่สมบูรณ์นะครับก็อยากฝากตรงนี้ไว้ส่วนใครที่มีข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่เรื่องยาอยากให้แนะนำทุกคนไปหาตารางนะครับตารางยาไว้นะครับถ้าจะปลูกเป็นธุรกิจหาตารางยาไว้เพราะมันจะมีชื่อกลุ่มมันเป็นของกรมวิชาการการเกษตรนะครับผมมีตารางให้ดูนะครับมีตารางแบบนี้ถ้าศึกษาดีเรื่องยาดีนะครับก็สามารถควบคุมได้ปุ๋ยฮอร์โมนนะครับให้ถึงนะครับให้ถึงขี้วัวขี้ไก่อย่าให้ขาดนะครับน้ำอย่าให้ขาดถ้าทำได้นะครับได้ลูกสวยแน่นอนแล้วก็แนะนำอยากให้ขายเมล็ดนะครับขายเมล็ดเหมือนกับที่สวนพี่เขาพูดไว้นะครับถ้าเราสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่เราทำอยู่ยังไงก็มันจะเป็นมูลค่าให้เราภายภาคหน้าแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้บอกก่อนว่าไม่เหลือน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มะละกอราคาสูงช่วงหน้าแล้งถุง 80-90 บาทเขาจะไม่ค่อยเก็บเมล็ดกันสักเท่าไหร่นะครับแต่สวนไหนที่มีออเดอร์สวนไหนที่มีเมล็ดนะครับสวนไหนที่มีคนสั่งไว้คุณเองก็ควรที่จะเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะเอาเมล็ดเนี่ยแบ่งปันให้คนอื่นเขาไปปลูกนะครับเพราะว่าตามที่ผมดูมาแล้วเนี่ยมะละกอสายพันธุ์นี้มีอยู่ไม่กี่จังหวัดนะครับมีไม่กี่จังหวัดส่วนใหญ่แล้วที่รู้จักกันก็คือมะละกอข้างมะละกอดำเนินมะละกอแขกดำนะครับเป็นมะละกอตามส้มตำแต่ลูกมันจะไม่ยาวใหญ่แบบนี้นะครับส่วนใครนะครับย้ำนะครับมะละกอแขกนวลเนี่ยเป็นมะละกอตามส้มตำใครที่อยากกินมะละกอทานสุกก็เอาสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับแบบนี้นะครับเหมือนที่สวนปลูกเนี่ยเอาไว้กินนะครับก็รสชาติอร่อยแล้วก็ราคาเนี่ยล่าสุดนี้ก็ขายไปกิโลละ8บาทนะครับมะละกอทานสุกราคาเขาจะไม่ขึ้นลงราคาเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าจะดีดขึ้นหน่อยก็ประมาณ10กว่าบาทราคาเขาจะค่อนข้างที่จะดีแต่เขาก็มีการเก็บผลผลิตที่ช้ากว่าแขกนวลนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนไว้ละกันใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมะละกอก็ทักเข้ามาในสวนยายหนุ่ยอินเตอร์ในเพจในช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ